มาแล้วก็สวัสดีทุกท่านในหนึ่งครั้งยินดีต้อนรับการเสียชาติชมแมปจีเกมที่มีชื่อว่า XCOM 2 War of the Chosen อีกหนึ่งครั้งครับผมครั้งนี้เรากลับมาพร้อมกับความบันไลอีกแล้วนะฮะอ่ะโหลดไปขึ้นเอ้าว่ากดอัดหยุดอัดคลิปแล้วโหลดขึ้นมาวันนี้เรามีปืนที่จะเสร็จอีก2วันนะผมแล้วเราทำการเดินทางข้ามเวลาเพราะว่าเราไม่ไปติดเควสอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ติดอะไรซัพพลายเมคคอนแทคระหว่างซัพพลายกับเมคคอนแทคอันไหนควรเกิดขึ้นก่อนกันคำตอบคือควรเกิดขึ้นนะครูเอาซัพพลายเฮ้ยซัพพลายอันนี้ไม่ใช่หรอนู่นซัพพลายอีหยังไอ้ปีนกับมังกรนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าไอ้หนุ่มเราต้องไปนี่หรือเปล่าช่วยม็อกยิงได้ไหมหอยสักวันได้ไหมขอสองวันได้ไหมอ่ะอุ้ยเฮ้ยเดนเจอรัสเอนิมี่ดีเทคนะผมโหหน้าตาแต่ละตัวคุณหน้าคุณตาสุดๆอ๋อชุดบอสมาจากแถวๆนี้แน่ๆเลยเอาต้าโปรเจกต์เด้งอีกนะฮะไอ้กรวกเอ้ยขอ2วันขอ2วันขอ2วัน1สวยจบมาลองปืนนะผมนี่คือแมกเนติกเบสนะผมเป็นเวพอนโปรโตไทป์ที่การใช้พลังงานแม่เหล็กยิงพลังงานยิงพลังงานอนุภาคสูงออกไปนะผมโอเคแม็กออโต้เพสวายแม็กพิสตอลฉาดกันแมกเนติกไรเฟิลเพรสอาร์เมอร์นะผมเพรสอาร์เมอร์อินสปายได้เลยเอ้าแล้วอินสปายได้เลยวะไม่เห็นได้เลยไอ้บ้าเอ้ยโอเคเฮ้ยมีคนใหม่มาเขาเป็นเพื่อนกันบาวโซลเดอร์เลยไปบาวไปเลยโอเคไม่ต้องถ่ายรูปเราเป็นนักรบเราไม่ถ่ายรูปกันถ้าถ่ายรูปมันเหมือนเอาไปไว้ตั้งหน้าหลุมไม่ได้เอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนถ้าเกิดจะเอาที่แบบคุ้มค่าสุดของเราจะเป็นวิตังละพอนะเราเอาฉาดกันก่อนตามด้วยแมกเนติกแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์โอ้โหพอมีตังแล้วทำยับแล้วก็ซื้อมายชิลด้วยอีกอันนึงอาร์เมอร์ยังไม่ได้อาร์เมอร์ต้องรอรีวิจัยก่อนนะผมโอเคผมพร้อมลุยแล้วรอบนี้คือผมพร้อมตบแล้วไปช่วยม็อกกันม็อกฉันไม่ช่วยนายแล้วไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะโว้ยทีมงานนะผมไปกี่คนครับไป3นายนะผมโปรโมททั้งคู่เลยอ่ะไปเป็นหมอเฮ้ยกดผิดโทษครับโอ้โหเหลือแต่ละคนโอ้ my god เหลือแต่ตัวแบบไม่สมประกอบทั้งนั้นเลยทุกคนเฮ้ยสนใจให้คนนี้เป็นสไนเปอร์สายแบบไอ้นี่ปะสายปืนสั้นปะเอาปะสไนเปอร์สายปืนสั้นครับผมมีคนบอกว่าอยากให้เล่นดิวหน่อยได้เลยสไนเปอร์สายปืนสั้นจัดไปของใส่ไม่ต้องอะไรมากอันนี้มันเบากว่าเหรอแล้วก็คนนี้ต้องทำอะไรเขาเพิ่มไหมคือเขาแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้หมอเปลี่ยนไปใช้ฮิลครับไปลาชมิชชั่นไป3คนเองเหรอวะคนไปน้อยมากอ่ะหรือคนอื่นมันไม่พร้อมวะคือไปช่วยเหลือคนออกมานะผม Rescue Operative นะผมจัดไปครับอุ๊ยแมปสวยจัง Security Level 1นะอุ๊ยอ้าวทำไมเองหน้าทิ่มหนูอ่ะนะเราอยู่สถานะคอนเทนเนอร์เนาะก็ภารกิจของเราก็คือช่วยเหลือคนออกมาเอาทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยนะผมโอ้โห Security Level 1นะผม Enemy Address หรือว่าเราจริงเราสามารถเดินไปแบบไอ้นี่ได้วะเดินไปแบบย่องไปได้วะจึ๊บเดินเหลืองเลยผมเน้นเร็วต้องไปตรงไหนนะต้องไปตรงนู้นต้องอย่าเข้าระยะมองเห็นมันเดินไปก่อนปึ๊บเห็นไหมไม่เห็นก็สเตลเต็มรูปแบบ
เดี๋ยวดีๆนะเว้ยไอ้หนุ่มสุดยอดยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โผล่หน้าไปปุ๊บยังไม่เจอใครยังถือว่าเป็นสเตลอยู่อายาเขาอยู่นี้ so it is decided copy that โอเคเอาว่ะคีย์เวิร์ดถ้าสินคีย์แล้วกันให้เขามายืนตรงหน้าต่างก่อนนะครับส่องข้างในฮะไม่เห็นอะไรใช่ไหมไปค่อยๆสเตลเต็มรูปแบบผมจะไม่ยอมเจ็บตัวอย่างเด็ดขาดเห็นผ้าเพื่อนอยู่นู่นเฮ้ยหรือว่าเกมมันให้เราเล่นสเตลเต็มรูปแบบจริงๆวะสไนด์ไปครับจึ๊บจึ๊บมองรอบตัวปลอดภัยไหมว่ะต้องแฮกระบบครับผมตรงนี้โดนเห็นเหรอแฮกเลยถ้าแฮกรีเวลเลตไหมวะห้ามแฮกเฟลอ่ะหู้73เปอร์เลยเหรอ Unlock the door without trick security protocol เฮ้ยอันนี้ดีกว่าแฮกแล้วไม่ alert นะผมตอนแรกผมจะโลบเอาอันขวาแต่ว่าเอาแฮกแล้วไม่ alert ดีกว่า bypass door lock แล้วผมแฮกแบบว่าไม่เกิดการ alert ฮะปึ๊บแล้วก็สไนสไนสไนเดินมานี่เห็นปะวะยังไม่เห็นใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วเอามันออกมาแล้วอีแวกได้เลยเฮ้ยตรงนี้ได้นี่เรามาแอบเงียบๆก่อนทางเกือดาวทางเกือดาวผมสเตล 100% แครี่ยูนิตมาเร็วม็อบกลับบ้านกันรีวอลเล็ตแล้วมึงอีแวกลงพื้นครับSecurity Alert เสียใจด้วยนะพ่อหนุ่มไม่ได้มาเพื่อต่อสู้อ่ะรอบนี้มาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนว่ะบายบายสุดยอด All XCOM Operator หนีเรียบร้อยครับผมของจริงว่ะของจริงว่ะ
สเตลอ่ะขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเอ้าสเตลสำเร็จทุกคนดีใจแบบโคตรภูมิใจเลยภูมิใจในตัวเองสุดยอดไปเลยกลับมาพร้อมม็อกอย่างปลอดภัยคนหนึ่งก็คือแบบอะไรอ่ะไปเที่ยวมาได้รับโซเดอร์นะผมเพอร์เทลม็อกกลับมาแล้วครับเรียบร้อยไปเอาคัมแบ็กนะเจ้าม็อกสุดยอดว่ะขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วแม่งย้อนกลับไปจุดนั้นไม่ได้โอ้ยภูมิใจว่ะผมฝับภูมิใจแบบใจล้นปี่มากใจฟูนุ่มเลยนะไปซัพพลายดับ available reduce content cost อะไรอ่ะเอาต้าโปรเจกต์จะครึ่งทางแล้วนะผมว่าผมต้องเริ่มไปบุกตีเขาได้แล้วแหละอันนี้คือที่ใหม่นะเหมือนกับว่าเป็นได้ม็อกมาเล่นจริงๆแล้วนะผมไม่ง่ายเอาว่ะอุ้ยโคตรเท่เรียบร้อย Hellfire Harbinger มีหลายที่มากตอนนี้ทั้งเทมพ่าทั้งอะไรขั้นแรกนะเก็บซัพพลายก่อนเรียบร้อยภารกิจเราสำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีเรียบร้อยผมซัพพลายเก็บกู้สำเร็จต่อไปเก็บเมคอนแท็กก่อนแล้วก็บุกไปเอาต้าโปรเจกต์กันนะผมแล้วเดี๋ยวว่างๆตอนปั๊มทรัพยากรแล้วค่อยเก็บของกันข้างๆ All the freedom ห้องเคลียร์เสร็จแล้วนะผมทำ power relay ได้ห้องเดียวนะครับเนื่องจากว่าพลังงานล้นปรีนะครับผมล้นปรีเลยใช้คำว่าล้นปรีใช้เวลาทำ6วันนะครับแล้วก็ยังอื่นไม่มีอะไร1วันพวิ่งกาวพวิ่งกาวก็ทำอาวุธได้มากขึ้นไป1วันพวิ่งกาวเสร็จแล้วผมพวิ่งกาวเป็นห้องที่เอาไว้ทำชุดใหม่ทำอะไรใหม่ถ้าเราไม่ทำอันนี้เราก็เอ้าเดี๋ยวนี้ฟอสปอมอะไรพวกนี้มันก็ใช้ซัพพลายแล้วก็ทำในห้องนี้แล้วหรอพวกแอคพวกอะไรแล้วก็พวกอาวุธเสริมด้วยนะผมเฮ้ยสปาร์คมาแล้วว่าสปาร์คทำได้แล้วแต่ว่าใช้ของเยอะมากเห็นแล้วเหนื่อยเลยชาโดว์คีเปอร์ฟอร์ดบอมสกาวแจ็คสกาวแจ็คก็ต้องทำเนาะเอาไว้เจาะกระบาลนะผมทำไปก่อนเลยก็ได้สามารถรีดิวได้โดยการเอาคนเข้ามาอยู่นะผมเหลือ7วัน7วันอะไรล่ะไม่ได้ก็ต้องปล่อยอย่างนี้แหละโอเค7วันก็7วันไปวิจัยต่อครับผมเมคคอนแทคให้ได้เรียบร้อยอ้าวนึกว่าเรียบร้อยไปโปรเทคเดอะดีไวซ์ปกป้องเครื่องนะผมได้รับ153ซัพพลายนะครับต้องทำครับผมไม่งั้นก็มันค่าสถานะต่างลดเยอะอะไงก็ต้องทำครับคุ้มๆทีมงานเราหาบาดเจ็บกันหรือยังอะเฮ้ยทีมงานเซตหลักหรือเปล่าวะเนี่ยทำไปเป็นไอ้นี่อะเอาสไนออกหนึ่งดิเหลือใครอ่ะเรนเจอร์ออนคอนเวิร์ดแอคชั่นนะผมไปทำอย่างอื่นอยู่มีหมอมออนมิชชั่นแล้วมีเทมพล่าแต่เหนื่อยนะผมแล้วริปเปอร์บาดเจ็บอยู่ยังไม่หายโอเคจับชูเตอร์เข้าใจละเมคเวพอนนิดนึงนะครับแต่งขอให้มันนิดนึงผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันหรอกว่าใครมีอะไรบ้างเดี๋ยวว่าอัปเกรดอะไรอ่ะเราอ่ะอยากอัปเกรดอะไรอ่ะSolder Ability XCOM ไม่มีแต้มผมอัพไม่ได้ต้องอัพยศให้มันก่อน Lip Jack ชื่อมันโคตรเท่เลยก็ไม่ต้องพกอะไรเยอะหรอกมั้งแค่ระเบิดก็พอละนี่ก็สไนใส่แม็กใส่เม็ดคิดแป๊บนึงแล้วกันแล้วก็หมอพอหมอเอ้าเม็ดคิดไปไหนหมดอ่ะเมคคิดมี2อันไม่ใช่เหรออ๋อโอเคสไนไม่ต้องใส่แล้วมีหมอ2องค์นี่หว่าแล้วเรนเจอร์ไม่เหลือสักองค์เลยเหรอวะ
อันนี้ก็เป็นเรนเจอร์นะผมนายน่ะก็เป็นเรนเจอร์ได้นะทุกคนเป็นเรนเจอร์ได้หมดแหละไปเริ่มมิชชั่นครับตอนนี้มีใครใช้คือใช้ทั้งหน่วยอะถ้าไปจำได้ปะครั้งที่แล้วเราใช้แบบหน่วยไม่ครบใช่ปะครั้งนี้คือแบบผมใช้ทุกตัวละครครบหมดเลยเออแน่นอนภารกิจปกป้องดีไวซ์นะผมปกป้องนะแต่เดินโดนยืนล้อมเลยขั้นแรกมือสไนเป็นวิ่งไปก่อนเลยเปิดแมปเห็นคนไหมโอ้ยหุ่นขาวเจอหุ่นขาวไวจังวะอันนี้เรนเจอร์กี่นายกันแน่วะเนี่ยทำไมเหมือนเรนเจอร์หลายนายจังวะอ๋อหมอไม่ใช่เรนเจอร์ซะทีตาถั่วไปหน่อยเก้าอี้ตัวเดียวอยู่กับเป็นก้อนนะผมเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปหาเขาทีนึงนะฮะหุ่นขาวเอ้ามันเดินเหมือนลูกนะแล้วมันก็จะยิงปิ้วเปิดเลยนะครับผม 5-7 ดาเมจลิเวอร์เลตยิง5ดาเมจไม่ตายว่ะให้สไนเปิดก่อนนะคือดีสุดแล้วเอาแล้วหุ่นขาวเห็นเราปุ๊บผมจะสอยหุ่นขาวก่อนนะผมเดินมานี่หาที่แอบนิดนึงปุ๊บม็อกโชว์พลังหน่อยดิเองอ่ะจัดติดจัดติดทำไมวะเลนฟอร์อาบุ๊กมั้งเออโหปืนเองเบาๆว่ะกระชากเข้ามาจัสติสเลนฟอร์บบูฟจึกมานี่แทงคอซะหนึ่งทีจึกเอ้านกมึงมามึงตายเหรอ ใครไม่รู้ว่าฟันแล้วมันระเบิดวะ ผมไม่รู้ฟันแล้วระเบิดไอ้มอกโอ้ยความเฟลนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเฟลแบบเฟลนี่ตอนนี้จะเฟลได้กลับมาจุดไหนโอ้โหหัวปวดเลยแล้วทีนี้ยิงรอบ2ไม่โดนแล้วใช่ผมป่ะยิงใหม่ยิงเปี้ยงอ้าวตายเลยรอบนี้อุ้ยดีกว่าเดิมอีกสงสารเอ้าลีโอเลตปะเนี่ยต้องลีโอเลตดีหมอมาหมอไม่เห็นมาม็อกเดินมาปุ๊บเห็นเขาก่อนเอ้าไม่เห็นแล้วเมื่อกี้แต่ว่าสไนเปอร์ยิงแล้วแบบไม่ติดลีโอเลตนะทางนั้นไอ้ยะไกลเกินไม่ถึงเอาออปชั่นแล้วบันไลแล้ว88เปิดครับยิงอู้5ดาเมจแรงจัดเดินไปฟันเลยเปล่าเดินฟันเลยเปล่าโชว์พลังของการชงเชงอะโจระเบิดอีกปะเนี่ย ไม่เอามือระเบิดอีกคนนะกูเวอร์เลยนะใครจะไปรู้มันจะระเบิดวะถามจริงเหอะจริงใครจะไปรู้เฮ้ยเอาคนอย่ากูทิ่มแม่งเลยมันยิงป้อมเราเนอะผมทนไหวไหมเนี่ยป้อมฉันอะปลายสไนเดินเทินขาวๆเห็นยังไม่เห็นเฟย์ออฟอ๋อเอ้าได้รับการต้านทานว่ะเอาว่าไม่กลัวแล้วแต่มันเจอกูแทนอ้าวก็ดีจะได้ไม่ต้องยิงป้อมเรามีใครอยู่แถวบ้านแถวนั้นบ้างทำไมมันเดินไปเทินอย่างนั้นน่ะไม่ได้เดินเทินอย่างนี้นี่คือเดินไปแตกก็ชัดเดินมานี่ครับ
มีระเบิดไหมไม่มียิงตรงซีลิปเปอร์ปิ้วๆไม่โดนกระสุนของนายไม่มีแค่นี้เหรอวะกระชากคอเขามากินจึ๊บไม่โดนที่เองมีกันแค่นี้จริงเหรอวะไปสิบแปดเปอร์โอ้โหน้อยได้อีกน้อยได้อีกห้าสามเปอร์ครับเอาเลยบิดโอ้แต่ละคนแต่ละคนเนาะหมอมาปิดฉากสักคนดิเอาใครก็ได้ไปลงนรกที41เปอร์อีกคน76เปอร์5ถึง7 1 2 3 4 5 6 7ติดเกาะด้วยไงก็ไม่ตายนะผม41เปอร์โดนนะไม่โดนเลยว่ะไม่มีใครยิงโดนเลยคัมมอนโฟกัสใช่โฟกัสคัมมอนพวกมึงอะโฟกัสเดี๋ยวนี้เลยเรียบร้อยนะผมโดนยิงตรงฮะอ้าวไม่ใช่ว่ะไมค์คอนโทรลว่ะหรือชุบวะไมค์คอนโทรลนะผมแต่ว่าไม่โดนนะครับโดนเป็นไอ้นี่แทนตามมืดตามมัวตาพร่าหุ่นขาวเดินมาทำอะไรยิงระเบิดใส่ติดคริติคอล1คนเจ็บจัดเดินไปมุมมืดนะผมเดินไปทำอะไรอะเสียงมันเหมือนเอาตะบองไปฟาดใครไม่รู้โอ้ยเจ็บทุกคนเลยครับเลือดเหลือ3ทั้งคู่หมอติดสถานะนะผมทำอีกอย่างวะไม่ได้เลยรถจะระเบิดนะผมเอาหลบก่อนห้าเก้าเปอร์ยิงโดนไม่แตกส่งฮิลครับเออส่งเป็นหมอหน่อยแล้วก็ฮิลอีกคนหนึ่งต่อเดินมานี่เจอเป้าหมายนะผมถูกต้องครับเฟรชเซอร์ไพรส์เราไปกินตอมสามดาเมจสไนเปอร์เดินมาหลบนี่รอเก็บตัวอื่นแล้วก็ใช้ปืนสั้นเป่าหัวกบาลล้มไปซ้ายหนุ่มเฮ้ยมันโบกมือบ๊ายบายด้วยเมื่อกี้น่ารักจังวะแกเป็นฮุกขึ้นไปครับผมนี่ขึ้นมาวนขึ้นมาทำไมก่อนขึ้นมายิงลงล่างครับผมไงล่ะไม่ตายเวละเวละกูคาดหวังให้มึงตายไงเฮ้ยยิงจากที่สูง ability เพิ่มขึ้นยิงต่อได้อ๋อโหนึกไม่ถึงว่ะไม่เคยนึกถึงขั้นนี้มาก่อนเลยรถระเบิดนะผมนี่แหละที่ผมกลัวผมเดินเมื่อกี้นะผมอ๋อกูเข้าใจแล้วอ้าวแล้วงูไปอะไรตรงนั้นมันอะอุ้ยโอ้กี่ตัววะเนี่ยโหยูเย็บไปหมดเลยอ่ะตรงไหนแอบได้บ้างวะที่แอบน้อยจังเลยเสียดายของอ่ะม็อกเองลงไปเองจะไม่ตายถูกไหมบอกให้ชื่นใจดีๆแต่ม็อกไม่มีที่แอบนะถ้าลงไปอ่ะด้วยพลังแห่งความงกทั้งมวลไปเลยจ้าม็อกฮึบได้คอมาสองได้คอมาอันนึงเห็นเป้าหมายแล้วแต่ตอนนี้มันจะไม่ยิงเราแล้วนะผมมันจะมาทำอื่นเราแทนเรายังไม่ให้ม็อกเดินนะผมเรา
หาทางทางอื่นก่อนเดินหน้าตรงตรงนี้น่าจะเหลืองนะเหลืองไหมไม่เหลืองวะแฮกอะไรอ่ะแฮกเสาไม่เอา58เปอร์ยิงได้เลยครับผมกับ52เปอร์ยิงตัวหลัง52เปอร์ยิงปิ้ว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 โดนล้มไป1ครับตัดเป้าหมาย1ตัวเดินไปฟันได้เดินไปฟันได้หรอเอาเลยอยู่กัน2คนเรียบร้อย5ดาเมจม็อกซ้ำอ้าวทำไมม็อกอ้าวชิบหายแล้วม็อกไม่เห็นตัวนั้นหรอวะโอเวนละหมอ15เปอร์โอ้โหกูคาดหวังในหมอ15เปอร์จริงเหรอเนี่ยทังเกอร์ดาวให้หายก่อนแล้วกันไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะ74เปอร์ยิงเล่นอ่ะถ้ามันโอ้โหไป74เปอร์ยิงว่าวอีกต่างหากโอ้ยหัวจะปวดเอ้าไอ้นี่ก็ยิงเอาไอ้นี่ก็จิ้มต่อเฉยเลยจิ้มไม่เกรงใจกูด้วยกูอยู่นี่ฮัลโหลมันยิงนะผมยิงหมอเอ้าไม่ใช่มันแลบลิสใส่หมอแบบแลบๆแล้วก็รัดหมอนะผม3ดาเมจมึงแรงเกินกูเห็นยิงแม่งเลยตับไม่โดนสไนตาบอดป่ะลูกเอ้ยมันเดินลงมามันยิงเลยนะประเด็นละยิงใครอ่ะโอ้ระเบิดหมอตายป่ะน่ะหมอตายครับหมอตุยหมอกลับมานี่ขอใช้คาถาอัญเชิญหมอคืนชีพผมจะไม่ให้ใครตายกับภารกิจนี้เด็ดขาดภารกิจธรรมดาธรรมดาอย่างนี้จะมีใครตายไม่ได้ถ้าไปตายภารกิจแบบบอกบอสว่าไปอย่างนี่แค่ภารกิจปกป้องของมันจะตายทำไมกลับมานะจุดไหนวะอ๋อจุดจะเอาของก็ดีนะเฮ้ย88เปอร์ว่ะเฮ้ยแต่ปืนมันเบาๆยิง41เปอร์เดินหน้านิดนึงยังเห็นป่ะอ๋อเห็นป้อมแล้วเห็นป้อมอะไรวะอันนี้เดินมาต้องเดินไหมเดินนิดนึงแล้วกันเพื่อความเป็นสิริมงคลฮึบแล้วเราเห็นศัตรูอยู่ข้างบนด้วยถ้าเราปาระเบิดไปแล้วก็ถ้าเกิดมันสามารถทำให้เขากระเด้งกระดอไปหาข้างบนได้ก็จะเจ็บมากมันไม่โดนไงโดนแค่ตัวล่างFire in the hole ของกระจุยช่างมันนะผมตอนแรกก็งกของเอ้าไม่เสียของด้วยโอเคเดินมาครับเป้าหมายตัวแรกเปิดโล่งยิงแบบไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวตัวหลังดีตัวหลังให้2เปอร์ป้าป้าป้าโอเคตัวหลังล่วงทำดีมากต่อไปม็อกเองเลือด4หลอดเองเอาตายปะไม่ตายดีกว่าเองเห็นตัวล่างด้วยยิงครับ74เปอร์ป้าวแตกเจ๋งมากทุกคนหมอเองยังสติไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยเองเดินดีๆแล้วโหเดินได้โคตรน้อยเลยเดินมึนๆอยู่นะผมหมอยังมึนอยู่ไม่หาย88เปอร์ยิง88เปอร์หมดเทิร์นครับผมไอ้นี้ก็เล่นกับเครื่องไม่เลิกจิ้มน่าเกลียดมากมันลงมาแล้วผมมันน่าจะยิงระเบิดใส่ฮะดูทรงแล้วเอ้ามันยิงใครเอายิงใส่ตัวนี้โอ้โหแล้วไม่โดนนะประเด็นอะหายแล้วด้วยมึงทำอะไรกูไว้มึงมานี่ดิหุ่นขาวนี่มันตึงมือเราขนาดนี้เมื่อไหร่วะแค่หุ่นขาวโง่ตัวเดียวเนี่ยปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บปึ๊บปึ๊บสไนเปอร์ครับเอาสไนมายิงมั้งเหอะเองใช้ได้ปืนสั้นปี๊ด58เปอร์หน้าตรงมึงกลับไปเอาไอ้ตัวนี้ไปทำอย่างอื่นนะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็เอาไปนะแม่งโคตรไม่มีประโยชน์เลย
ไม่อยากว่าน้อนนะแต่น้อนนั้นไม่มีประโยชน์เลยว่ะม็อกลงมาครับเก็บของจึ๊บ1ทียิงตัวไหนยิงตัวนี้ไม่แตกตรงนี้ปึ๊บ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 ตรงหน้าตรงนอกตรงนี้ถึงจะเห็นตัวเอ้ามึงไปเดินเทินเหลืองทำไมน่ะโอ้บักบอบเอ้ยเออช่างมันไม่น่าเจ็บเยอะหรอกหมดเทินครับผมเอ้เนี่ยทำไงต่อก็ยังไม่สนใจเพื่อนมึงตายหมดแล้วมึงยังจะจิ้มไม่เลิกได้ดีไม่สนใจใช่เปล่าได้ดีชอบจังเลยเนี่ยคนไม่สนใจอย่างนี้เนี่ยม็อกยิงมัน41เปอร์มันเยอะมันน้อยไปหรอวะหรือไงวะอ่ะ45เปอร์อีกคนนึงได้เลยประชดกูแล้วแหละงานเนี้ยมาดิมาเลยมาเห็นป่ะไม่เห็นโอวอตไว้ม็อก49เปอร์ยิงซ้ำนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วนึกว่าต้องเอาหมอข้างหลังมาช่วยแล้วเนี่ยไปฟัน88เปอร์ถ้าฟันพลาดอีกนะจบแม่ด่านเดลลีไป2รอบแอร์เรียสีเขียวด่านเดลลีไป2รอบปวดตัวเลยเจ็บ2คนนะผมอย่างน้อยไม่มีใครตายก็พอใจแล้วตอนแรกมันตายเลยไงแต่ตาครั้งแรกไม่นับนะไม่รู้ไงว่าแบบยิงแล้วจะระเบิดอย่างนั้นไหนดูซิกลับมารอบนี้มีใครได้อะไรเพิ่มไหมโอ้ม็อกโปรโมทนะผมได้รับสกิลเป็นรีเฟร็กนะผมแล้วก็ Total Combat การใช้สกิลเกี่ยวกับระเบิดหรือการใช้ไอเทมจะไม่จบเทิร์นนะผมก็ดีนี่ปาระเบิดก็ปาระเบิดฟรีเพิ่มช่องนะผม Utility Slot โคตรเจ๋งแล้วก็รีเฟร็กเมื่อยิงไปแล้วได้รับเทิร์นเพิ่มเทิร์นถัดไปรีเฟกเหรอทำงานยังไงวะ The Gipper make the gate scout and reflect reward against 4 position รีเฟกจะสามารถใช้ได้ครั้งเดียวตอนถึงมิชชั่นถ้างั้นเอานี่ดีกว่าระเบิดไม่จบเทิร์นคนนี้หมอเอาฟิลเมดิกเลยครับไม่ต้องรอฮิลทั้งทีมดีขึ้นอันนี้แน่นอนเบรดมาสเตอร์ตอนนี้เรามีเรนเจอร์กี่นายในทีมแล้วเนี่ยได้ลิเลียมคอมานะผมได้เพอร์ซิฟายได้เมกเรกนะผมแล้วก็ศพตาตาลานามีศพงูด้วยเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ศพเบกดาวมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซัพพลาย153ครับ Very good ไปก่อนปิดคลิปเราเอ้าอ๋อมีคอนแทคสำเร็จมีคอนแทคเรียบร้อยนะผมจุดอื่นเปิดเรียบร้อยเฮ้ยไซเนตนักวิทยาศาสตร์เก็บนักวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเอาต้าโปรเจกต์กันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้เราต้องเก็บนักวิทยาศาสตร์ก่อนสำคัญกว่าทุกสิ่งแล้วเสียเอเลี่ยนเอาลอยไป25อันนะผมได้รับ XP แล้วก็เลือดเพิ่มอีก1เรนเจอร์เรานะผมเรนเจอร์ที่เก่งสุดในทีมเรานะครับแล้วคนนี้ได้ AP เหมือนกันแล้วก็ค่าความสัมพันธ์กับด็อกเตอร์2คนนี้เพิ่มขึ้นนะผมสวยแล้วก็รับเอนจิเนียร์เพิ่มอีก1นายเควสหมดครับเราสามารถเลือกที่จะทำอะไรก็ตามแต่ได้เพิ่มอีกหนึ่งจะ recovery loot ก็ได้นะครับ reduce auto project process เอ้ยนี่ก็ดีนะโคตรเจ๋งเลย solder xp เร็วขึ้น 10% บวก intel combat ability point ประมาณนี้ดีกว่าเราไปเล็งโชว์เส้นกันดีกว่าหน่อมเราจะส่งคนไปเราจะเอา ranger ไปแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนส่งคนอื่นไปแทนได้ปะส่งแบบที่อ๋อไม่ได้ยศไม่ถึงโน้มจะส่งริปเปอร์ไปก็สงสารริปเปอร์ส่งเรนเจอร์ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ทหาร1นายเอาลูกี้ไปก็ได้แล้วก็ต้องแอดคนเพิ่มไปการบาดเจ็บต้องเอาคนไปเพิ่มอีกคนหนึ่งเอากราเดียนต์ไปก็จะมีโอกาสเอ็มบัตระดับโรนะโน้มคอนเฟิร์มครับไป
ไปกระทืบโชเซ่นแล้วก็ห้องนี้โอ้โหคนอยู่เพียบเลยมีสกิลอะไรอัพบ้างไม่ได้ครับผมไม่มีเวทวอลให้อัพหรอเวทวอลไม่ขึ้นให้อัพจริงๆว่ะเดี๋ยวต้องอัพเกรดอะไรก่อนว่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เอนจิเนียร์เหลือ1นายป่ะเจ้าหิตน่าจะเหลือโหนถ้าเหลือก็ระเบิดห้องครับ7วันสวยๆไป8ที่เหลือเหมือนเดิมพวกเราจะเดินทางจะข้ามเวลาไต่เวลามีคนนึงหายบาดเจ็บแล้ว Power Relay เสร็จครับผมห้องพลังงานไฟฟ้านั่นเองไม่ต้องไปสนใจมันเยอะไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเจาะเพิ่มเจาะเพิ่มเอนจิเนียร์ว่างก็เจาะครับผมเราต้องเริ่มลองเล่นเร็วๆนิดนึงเล่นช้าไม่ได้เลยไม่มีเวลาดูลมชมวิวเลยสกาวแจ็คเสร็จครับผมได้ละสกาวแจ็คเอาไปจิ้มหัวมันแล้วก็เชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์กเนาะแล้วก็พอวิ่งกาวจะว่างทำอะไรดีนะฮันเตอร์แอคดีไหมซัพพลายเหลือ300ทำได้หลายอย่างเลยฟอสบอมก็ได้นะเอาไว้เผื่อเจอเทิร์นเขียวอะไรเงี้ยจะซวยๆฮันเตอร์แอคก็ดีเผื่ออัปเกรดฮันเตอร์แอคเป็นอื่นได้ก็ถ้าเกิดให้ฮันเตอร์แอคมาก็เอาไว้ปากระบาลได้เทิร์นของพวกเรนเจอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะมันก็ดีนะแต่ว่ามันใส่ได้แค่ตัวเดียวไงเฮ้ยแต่มันใส่ได้หลายตัวเพราะว่ามันโอนกันได้เนาะฮันเตอร์แอคก็ได้3วันแล้วก็ฟอสบอมฟอสบอมก็สำคัญเนาะไม่ทำไม่ได้เลยอีก2วันไปอ้าวเรียบร้อยไอ้นี่เสร็จนะผมดาร์กอีเวนต์อะไรอะเอ็มบัสนะผมไอ้ยาโดนจับนะครับเอ็มบัสเมื่อกี้ที่เราส่งคนไปนะผมต้องกลับไปช่วยนะผมไม่งั้นโดนจับเฮ้ยอะไรอ่ะคือกดปุ๊บไอ้นี่เลยเหรอชิบหายแล้วคลิปมันก็ยาวดิอย่าพึ่งได้ไหมอย่าพึ่งได้ไหมนี่ไงล่ะทหาร3นายที่เราส่งมานะผมต้องหนีนะฮะโอ้ my god ต้องโกยเถอะโยมแบบวิ่งตีนแตกกลับบ้านนะผมมีเรนเจอร์ที่แข็งแกร่งสุดของเราอยู่ด้วยถ้าเกิดเราเสียไปแล้วก็ชีพหายแน่นอนเอาแล้วไงมึงไม่รู้ว่าจะเดินเอ็มบัสอย่างนี้เคแต่ไว้ก่อนแล้วกันพาร์ทหน้าแล้วกันทุกคนเรามาลุ้นกันครั้งหน้ากับตรงนี้แล้วกันผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าสำหรับผมนายปริศนาเจ้าเกมที่มีชื่อว่า XCOM 2 Warp หรือโชเซ่นนะผมครั้งนี้เราสวยอีกแล้วนะฮะจะไปครั้งหน้าผมตอนนี้ก็บ๊ายบายนะผมถ้าเกิดชอบดีลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทำงานเพื่อมาดันหน้าหน้าผมเป็นหน้าผมบ๊ายบายครับพี่คอมเมนต์เยอะยิ่งคลิปออกไวนะครับผมเจอกันบ๊ายบาย